อันนี้ผมเพิ่งรู้วันนี้เนี่ยแหละรอเอามาจากไหนผมอยากเห็นเหมือนกันได้ครับผมคือคนจะเขียนคนจะพิมพ์อะไรก็ได้ครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆแล้วพอคุณโยมาหาเราอย่างเงี้ยเราแบบกังวลไหมฮะว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาภาพมาแฉว่าเราไปเที่ยวพงเที่ยวผับมาอะไรเงี้ยมาประกอบข่าวอะไรไม่นะจริงๆแล้วเราเคยไปเที่ยวมาไหมเที่ยวอะไรอย่างงี้แล้วแบบมีผู้หญิงอะไรเข้ามาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างงี้บ้างไม่ครับไม่เลยรักเราไหมเพราะว่ามันก็ดูเหมือนเราแบบเล่นซีรีส์วัยรุ่นหรืออะไรอย่างงี้มาตลอดไม่นะไม่กลายเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนมองมั้งครับผมแต่แค่รู้สึกว่าถ้ามันทำแล้วมันไม่เกิดผลดีอะไรกับใครแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงก็ไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันครับผมมีไหมคะไม่ผมเพิ่งรู้วันนี้นี่แหละฮะมีเจอข่าวแบบนี้เยอะมาในแนวทางหรอโดนบ่อยเนาะใช่ไหมจริงๆมีปรึกษาใครไม่ค่อยเครียดครับผมทุกวันนี้ก็เครียดเรื่องงานจะแย่ผมไม่อยากเครียดเรื่องอื่นแล้วฮะกลัวแบบคนที่อยู่หรือยังไงเขาจะแบบเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ฮะไม่เข้าใจผิดหรอกไปเที่ยวบ้างมั้ยคะแบบสถานอุ๊ยมีบ้างฮะมีบ้างการยังไงจัดการตัวเองยังไงมั้ยจัดการยังไงฮะคือถ้าเราเป็นปกติของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วก็เป็นของเราอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องจัดการอะไรครับดีครับดียังดีครับผมคนก็แบบชื่นชมเราก็แบบเข้าวงการแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบเลิกหรืออะไรยังไงครับผมก็รู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมใจเราไหมให้กำลังใจไหมอ่ะผมยังเพิ่งรู้ข่าววันนี้เองเนี่ยก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรกันหลังจากนี้ก็จะไปหาอ่านอะไรนะจะไปอ่านดูอยากเห็นเหมือนกันอย่างนี้คุณพ่อไม่กลัวกระทบกับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นห่วงลูกอยู่แล้วแหละครับผมแต่ผมว่าถ้าคนแยกแยะได้เขาจะไม่เอาเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวครับผมก็ให้เป็นเรื่องของบุคคลไป